ต้องระวังตัวเองเพราะบางทีตำรวจงานล้นค่ะนอกจากจะปราบปรามยาเสพติดและจับขโมยบางทีไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะตำรวจตามไม่ทันต้องระวังตัวเองจริงๆอย่างร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่อุดรธานีเขาเป็นร้านอาหารแบบมีเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยโจรบุกเข้ามากรีดเต็นท์เสียหายนะคะแล้วก็ขโมยของไปหลายสิ่งอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันซะหน่อยอะไรหายบ้างเนี่ยเนี่ยกล้องวงจรปิดก็เห็นคนร้ายที่ใช้ไฟฉายส่องหาทรัพย์สินมีค่าใจเย็นใจเย็นนะคะตี 4:02 กุมภาพันธ์ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเจ้าของร้านนี้ก็เลยนำคลิปนี้แหละมาแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีล่าสุดเนี่ยตำรวจลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะร้านเขาก็จะมีเต็นท์โดมสีขาวขนาดใหญ่อ่ะโอ้โหมากรีดเต็นท์เขาว่าเป็นทางยาวเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาในร้านแบบนี้แล้วก็สิ่งที่หายไปก็จะมีลำโพงบลูทูธตัวหนึ่ง1,400 บาทนะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพนักงานร้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขามาเปิดร้านตอนเช้าเห็นรอยกรีดที่โดมตกใจมากเปิดกล้องวงจรปิดดูแต่ที่น่าสังเกตคือทำไมอ่ะกรีดโดมอ่ะไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเยอะมากเลยเอาไปแค่บลูทูธเออนั่นน่ะสิอะไรยังไงเนี่ยลองฟังเขาเล่าดูค่ะจะมาเปิดม่านเปิดอะไรก็มาเจอรอยตรงนี้เลยเนาะครับโอ้แล้วภายในร้านมันมีการรื้อค้นลิ้นชักหรือว่าอะไรไหมไม่มีอะไรที่ถูกรื้อค้นเลยข้างในก็ปกติปกติไม่มีอะไรหายเลยเนี่ยค่ะตำรวจทำงานเก่งมากตบมือให้นะคะตบมือรัวๆเก่งจริงๆจับได้แล้วค่ะเขาเคยก่อเหตุแบบนี้ในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็เคยติดคุกในคดีลักทรัพย์ยาเสพติดด้วยเบื้องต้นก็อ้างว่าของที่ขโมยไปเอาไปขายเอาเงินไปรักษาเมียป่วยอะไรเงี้ยคือจะอ้างใดๆก็ตามตอนนี้คุณก็มีคดีติดตัวแล้วอะค่ะนะเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วก็ถูกดำเนินคดีว่ากันไปค่ะครับนะฮะอยากจะให้ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปที่อ่างทองกันรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8